ที่สนามมวยเวทีลุมพินีกันอีกครั้งนะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆในสนามมวยเวทีลุมพินีกับศึกลุมพินีแชมป์เอกไกลนะครับและก็ที่สำคัญนั้นทีมไฟเตอร์โฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ที่คัดเอาสุดยอดของนักมวยในพิกัดรุ่น124ปอนด์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์นั้นได้แสงมณีสอเทียนโพนะครับเป็นแชมป์ไปแล้วครับเรียกว่าเป็นนักชกคนแรกที่คว้าแชมป์คิงไฟเตอร์ทัวร์นาเมนต์ไปนะครับภายใต้แนวคิดของน้องโบ๊ทนะครับณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์และก็การันตีได้เลยว่ามวยรอบคิงไฟเตอร์โฟร์แมนทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกแน่นอนครับเรียกว่าจะต้องมีต่อเนื่องครับตอนนี้ก็เรียกว่าประมาณนะครับประมาณเดือนเว้นเดือนแล้วครับก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่อยากจะเรียนเชิญแฟนหมัดมวยให้ติดตามครับก็เป็นแนวคิดของหนุ่มโบ๊ทครับเพื่อที่จะปลุกกระแสวงการมวยโดยใช้นักมวยไทยของจริงนะครับชกจริงสโลแกนว่าต่อยจริงเตะจริงเจ็บจริงครับแล้วแต่ละคนนี่ต้องเป็นระดับสุดยอดของประเทศทั้งนั้นนะครับที่มาชกกันไม่ใช่ว่าเราเอานักมวยไทยเกรด A เลยแต่ว่าไปชกกับนักชกที่มันห่างชั้นกันอย่างนั้นมันจะดูแล้วมันเหมือนการชกโชว์มากกว่าครับอันนี้คือแหมตั้งแต่เรียกชื่อมานี่1ถึง4คนนี่ต้องยอมรับว่าดีที่สุดในเมืองไทยครับในรุ่น120ดีที่สุดในโลกด้วยครับผมพูดได้อย่างไม่เคอะเขินครับเรียกว่ายอดมวยทั้งนั้นก็ต้องขอทำความเข้าใจก่อนนะครับสำหรับคำว่ายอดมวยสำหรับรายการของเรานี่คือยอดมวยไทยจริงๆนะครับ1ปีจะมียอดมวยไทยเพียงแค่1คนอย่างคู่นี้ครับฝ่ายแดงครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนี่เป็นยอดมวยไทย2พศครับแล้วก็น้องโอ๋ไก่ย่าง5ดาวฝ่ายน้ำเงินเป็นยอดมวยไทย1พศครับก็คือทั้งคู่นี่ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้าชายทั้งคู่นะครับแต่ว่าฝ่ายแดงนี่ศักดิ์ศรีดีกว่าครับได้รับ2ครั้งฝ่ายน้ำเงินนี่1ครั้งก็ยังเรียนย้ำไว้เลยครับ1ปีมีเพียงแค่1คนครับสำหรับยอดมวยไทยคู่นี้ก็เป็นยอดมวยไทยพบกันครับยอดมวยจากสารคามพบกับยอดมวยไทยจากสกลนครครับก็ต้องบอกว่าถ้าในวงการมวยไทยถ้าเอ่ยชื่อถึงแสนชัยนี่คนที่ไม่รู้จักนี่ต้องบอกว่าเฉยแสนเฉยเลยครับเจอกับน้องโอ๋นี่ก็ไม่ธรรมดาครับไฟนี้เป็นไฟที่6แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ได้3ปอนด์ครับน้องโอ๋ไก่ย่าง5ดาวเจอกับยอดมวยมหาสารคามนะครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยนี่ไปทั่วทุกมุมโลกแล้วนะครับครับเทวันก็ชกในรูปแบบหลากหลายก็ชกเอกลักษณ์ของเขาก็คือม้าดีดกระโหลกครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นโดนห้ามไปนะคุณประสมพงศ์น่าเสียดายครับน่าเสียดายครับลูกนี้ห้ามแต่บางครั้งแกก็ยังใช้อยู่นะครับใช้แล้วก็เป็นมวยมาราธอนนี่ใช้ได้ใช้ได้เพราะเป็นมวยประเภท3ประเภท4ไม่เป็นไรครับแต่จริงๆแล้วเวลาแกใช้นี่ชาวต่างชาตินั้นชอบนะครับครับคือนี่เราพูดตามบรรยากาศที่เคยสัมผัสมาครับผมก็ยังสงสัยครับมันเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยแต่ทำไมถึงเป็นข้อห้ามก็ไม่ทราบเหมือนกันครับขนงพุ่มพานิชครับกรรมการผู้ชี้ขาดผมครับนักชกที่ดีที่สุดในเมืองสายตาครับแสนชัยสายตาครับแม่แล้วก็อีกคู่นึงนะครับที่เป็นมวยซ้ายกับมวยขวานะครับนอกจากเรื่องของทักษะมวยไทยแล้วเตะฟุตบอลฟาดเซปักตะกร้อนี่สบายสบายนะครับแสนชัยกระโดดฟาดแบบครบรอบนี่ได้เลยนะครับคุณประสมพงศ์ก็นอกจากมวยไทยแล้วก็มีกีฬาฟุตบอลแล้วก็กีฬาตะกร้อนะครับที่แสนชัยชอบนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีทักษะยอดเยี่ยมเลยนะครับวันนี้ครับน้องโอครับได้คาถาทีครับจากท่านดร.พงศ์ครับแหมไล่ลำคาถาเสร็จปุ๊บมีบอกว่าก่อนชกนี่ตั้งแต่วันแถลงข่าวแล้วครับชนะนอกจากค่าตัว 120,000 บาทแล้วยังรับเงินรางวัลพิเศษอีก 50,000 บาทครับถ้าน้องโอชนะในวันนี้ดูว่าจะตีไข่แตกหรือเปล่านะครับ 5-0 นะครับที่ผ่านมาวันนี้3ปอนด์อ้าวโดนเกี่ยวงายทองแพ้นะครับในอดีตนี่มีอยู่ไฟต์นึงครับเป็นไฟต์ชี้ชะตาคือว่าถ้าน้องโอชนะเขาจะคว้ายอดมวยไทยสมัยที่2แต่ว่าโดนแสนชัยนี่แหละครับดับฝันตอนนี้หมดยกที่1ครับกลับมาที่บรรยากาศวิกลุมพินีนะครับรามินทานี่เป็นบรรยากาศสดๆครับแฟนๆก็ไม่หนีไปไหนครับแมทธิวดีนมาแล้วครับเป็นดาราที่คงศิษฐาค่ายมวยคงศิษฐาคุณประทมงครับและรักหลงใหลในศิลปะไม้มวยไทยนะครับเรามาสรุปผลการแข่งขันกันสักเล็กน้อยนะครับแฟนมวยทางบ้านนั้นสอบถามกันมาเยอะนะครับพระจันทร์ฉายปอเพชรน้ำทองแพ้คะแนนบนดำสวีพลนะครับรุ่งเพชรไก่ย่าง5ดาวชนะคะแนนธนันชัยทอแสงเทียนน้อยเพชรทวีสกิตติชัยแพ้คะแนนไข่มุกขาวสเกียรติ
ติวัฒน์นะครับแล้วก็เพชรมรกตวสัมประภัยชนะคะแนนขวัญข้าวชอราชพัสดุอีสานแล้วก็เพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่9นะครับชนะคะแนนสิงห์ทองน้อยปอเตลกุลปกรณ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับชนะคะแนนสิงห์ดำเกียรติหมู่9แล้วก็เพชรบุญชูบอบราบุญชูชนะคะแนนยอดวิชาพอบุญเสกครับมาชมกันต่อครับขอบคุณอีกครั้งครับโตโยต้าไฮลักซ์ซีโก้นะครับ CP ท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ผู้ให้การสนับสนุนหลักครับทุกคนครับขอขอบคุณครับคุณอดิเรกศรีประทักษ์ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารครับท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประธานผู้บริหารฝ่ายเป็นบัตรการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมสดเมจิผลิตภัณฑ์5ดาวผลิตภัณฑ์ CP คุณวิเชียรสมภพลุ่งโรจน์ครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดคุณประชัยเลี้ยวไพรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนปูนซีเมนต์ TPI และปุ๋ยออร์แกนิก TPI บริษัทไทยเสงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวนวดข้าวไทยเสงยนต์การเกษตรขอขอบพระคุณครับก็สำคัญขอบคุณททบ5ด้วยนะครับวันนี้ถ่ายทอดไปอีก177ประเทศทั่วโลกทำให้คนรู้จักลุมพินีสถานที่แห่งใหม่ที่บรรยากาศสบายสบายติดแอร์เย็นฉ่ำมากขึ้นแล้วคุณพุทธพงศ์เรียนท่านผู้ชมไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าท่านผู้ใดที่ยังไม่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนสนามมวยเวทีลุมพินีที่บนถนนรามอินทรานั้นก็อยากให้แวะเวียนมาชมนะครับบรรยากาศนั้นอบอุ่นแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำนะครับแต่คู่41นี่ร้อนฉ่าไปแล้วครับดูคู่นี้ครับจะพลิกล็อกอีกหรือเปล่า2ดอก3ดอกแล้วครับแสนชัยโดนเข้าไปแม่สามปอนแต่ว่าตอนนี้จะเกือบจะเที่ยงคืนแล้วคุณมัทพงศ์มีปัญหาแน่ครับมีปัญหาแน่นอนครับแล้วก็ดูลักษณะของน้องโอวันนี้มาแบบตั้งใจเลยครับนอกจากค่าตัว 125,000 แล้วมีอีก 50,000 ครับจากดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ครับเรียกว่าเป็นผู้ที่มีแต่ให้กับวงการมวยจริงๆครับสำหรับดร.พงศ์อย่าลืมว่าท่านเป็นโปรโมเตอร์กิติมศักดิ์ด้วยนะครับของเวทีลุมพินีครับแสนชัยต้องขยับแล้วนะครับนี่ครับขวาแต่ละดอกมาแบบเนื้อๆนะครับจากสกลนครครับเตะยัดเข้าไปครับเขี่ยขาหน้าแสนชัยเขี่ยแล้วไม่สะดุดโดนขวาครับนี่แหละครับเกมการชกแบบยอดมวยครับยอดมวยของจริงครับยอดมวยจากมหาสารคามกับยอดมวยจากสกลนครถ้าถามว่าตอนนี้สภาพร่างกายนั้นอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินครับน้องโอแม้ว่าจะเคยแพ้มา5ครั้งแม่บางครั้งสถิตินี้เขามีไว้ทำลายนะครับคุณเชษฐาวันนี้5ดาวสนับสนุนด้วยนะโอ้โหครับผมอาจจะครั้งที่6พลิกท็อปกลับมาชนะก็ได้ตอนแพ้นี่ยังไม่ใช้ไก่ย่าง5ดาวครับยังตอนนี้ไก่ย่าง5ดาวแล้วถูกต้องถูกต้องเอาครับข้อสำคัญ 50,000 จากดร.พงษ์ครับเศรษฐีน้อยๆครับครึ่งแสนเปรี้ยงเปรี้ยงไม่เปรี้ยงเปรี้ยงไม่เปรี้ยงอ้าวหมดยกได้คนละแข้งพักชมโฆษณาอีกครั้งนึงเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาบรรยากาศสดๆครับนี่ในช่วงพักให้น้ำครับผ่านไป2ยกแล้วครับคุณบรรทมพงศ์นี่น้องโอไก่ย่าง5ดาวนะครับที่แพ้มา5ครั้งนั้นไม่ได้สวมสีเสื้อไก่ย่าง5ดาวแล้วทุกคนนะครับนี่แสนชัยครับแสนชัย5ครั้งตอนนั้นนี่ยังอยู่ค่ายเก่าของคุณวันใหม่นะครับครับใช้สิทธิ์ออยู่แต่ตอนนี้นี่ครั้งนี้ครั้งที่6นะครับน้องโอบอกตั้งใจมากๆเพราะมีอัดฉีดถึง 50,000 บาทครับเล็งไปถึงปีหน้าเลยครับน้องโอบอกอยากจะคว้าเหลือเกินครับสยามกีฬาอวอร์ดครับโอ้โหตอนนี้ใครๆก็เล็งที่รางวัลสยามกีฬาอวอร์ดนะครับครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีคนลุ้นอยู่แค่2คนเท่านั้นก็คือเพชรบุญชูบอบลาบุญชูกับปกรณ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมครับโอ้โหเหลือเชื่อครับร่วงละหนาวเลยครับ3รายครับโอ้โหตัวเต็งวันนี้เต็งทั้ง5ยอดมวยยอดมวยในปีนี้เต็งทั้ง5ตอนนี้เหลือแม่ทำให้กรรมการที่พิจารณาหลายๆท่านไม่หนักใจครับเหลือเพียงแค่2คนครับบนเวทีเริ่มจะเข้มข้นครับกระดูกอยู่ที่แสนชัยครับขยับเข้าหาแล้วครับโอ้โหแต่ว่าแข้งขวาของน้องโอนี่หนักนะครับวันนี้ดูแล้วมาปึกมาแน่นเลยครับจิ้มซ้ายวางแข้งขวาโดนแล้วสะเทือนซางครับมาแล้วครับมาเป็นชุดเลยครับซ้ายกับขวาโอ้ยนี่ครับขวาจากสกลนครยอดมวยจากสกลมีขวาและมีซ้ายสลับนะครับน้องโอดึงลูกนี้สายตานี่เยี่ยมยอดครับแสนชัยโอ้ยโดนขวากระเด็นครับเอาละครับไม่ใช่งานง่ายของพี่แสนชัยแล้วพวกมวยระดับไอคิว180ด้วยกันทั้งคู่เลยครับและวันนี้ครับน้ำหนัก3ปอนด์จะมีผลไหมครับน้ำหนัก3ปอนด์จะเป็น
ปัญหาข้อที่ยากสำหรับแสนชัยหรือเปล่าต้องพิสูจน์ครับ3ปอนด์นะตอนช่างตอนประมาณ 7:00 นแต่ตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับฟื้นครับฟื้นไม่ฟื้นครับพี่ชัยโอ้ยต้องยอมรับครับฝ่ายแดงนี่ชกกับใครต้องต่อน้ำหนักให้กับทุกคนนะครับฉายาเขานี่ไม่ใช่ยอดมวยครับเขาเรียกว่าโคตรมวยครับโคตรมวยสารคามแสนชัยโอ้ยแต่ตอนนี้โดนแข้งขวาของน้องโอครับโดนอีกแล้วครับท่านเอาละครับโดนบ่อยๆไม่ดีนะครับแข้งเข่าหมัดเอาละครับโดนแล้วกระเด็นนะครับแสนชัยขณะนี้แสนชัยเตะน้องโอนี่เฉยๆครับเอาละครับดูครับวงในโอ้นี่ครับความสนุกของศึกลุมพินีแชมเปี้ยนไกลโดยฝีมือของโปรเตอร์วิรัติวัชระรัตนวงศ์ครับหรือว่าเสียเนาการันตีได้เลยครับเครื่องแบเบอร์นั้นไม่มีครับคาร์บอนใครจะคิดครับแม่แสนชัยกับน้องโอออกต่อตู้ให้ชมกันฟรีๆครับไปสัมภาษณ์แล้วซุปเปอร์บอลบอกครับครั้งแรกที่ออก5ยกเต็มๆในเมืองไทยด้วยนะเป็นประวัติศาสตร์ของแสนชัยจะแพ้หรือชนะก็ต้องบันทึกประวัติศาสตร์เหมือนกันถ้าแพ้นี่เสียหน้าแย่เลยครับโคตรมวยโอ้โหน้องโอทำได้ดีครับน้องโอไม่เท่าไหร่ดูน้องโบนดูครับด้านล่างครับครับเข้าตาหรือเปล่าครับวันนี้รับทุกหน้าที่เลยครับแม่คนรุ่นใหม่หนุ่มโบ๊ทก็คุณพ่อครับถือว่าน้องโบ๊ทนี่ถือว่าเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นเลยนะครับตอนนี้คุณพ่อก็ไปสู่วงการมวยระดับโลกไปแล้วครับในวันอังคารก็จะจัดยอดมงคล CP ไปกับแชมป์โลกสมาคมมวยโลก WBA ครับแม่วันนี้ขอราชครับผมวันนี้ผลงานลูกชายครับหนุ่มโบ๊ทแม่มวยเมืองไทยโอ้โหน่าชมนี่ครับความสนุกเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับชักยุ่งครับชักยุ่งกลับมาที่เวทีมวยลุมพินีรามอินทราแห่งใหม่กันนะครับโอ้ต้องบอกว่านี่คือเกมความมันที่แฟนมวยสัมผัสได้นะครับเดี๋ยวฝ่ายแดงนั้นแสนชัยพยายามจะวางซ้ายแม่วันนี้ต้องยอมรับในการแก้เกมของน้องโอนะครับว่าจังหวะวางแข้งขวาของน้องโอนั้นทำได้ดีนะครับทำได้เนียนตาเหลือเกินสรุปแล้วนะคุณปฐมพงษ์นะนอกจากประสบความสำเร็จภาพลักษณ์แล้วท่านรองมีความสุขวันนี้เผลอๆได้เป็นผู้กำกับกันหมดเลยท่านรองเรียกว่าโอ้โหจบจากคู่นี้นะครับน่าเสียดายเวลาถ่ายทอดสดอาจจะไม่พอนะครับยังมีการชิงแชมเปี้ยนในรุ่นมินิไฟเวทของเวทีมวยลุมพินีครับระหว่างแชมเปี้ยนประเทศไทยพบกับแชมป์โลกเยาวชนนะครับน่าติดตามเหลือเกินแต่เวลาสงสัยอาจจะไม่พอได้ชมคู่นี้ครบยกแน่ครับหลังจากคู่นี้ไม่มีถ่ายทอดนะครับจะเป็นตุ๊กตาทองกับนิวลูกรักมาดูกันต่อครับยกที่4ดูการแก้ไขสถานการณ์ของแม่ประเภทมวยเอกโคตรมวยยอดมวยดูซิว่าออกอาวุธกันยังไงครับอันนี้ยอดมวยทั้งคู่เลยครับแม่พรุ่งนี้ตามสภากาแฟต้องทอล์กออฟเดอะทาวน์ครับรายการวันนี้นัดเปิดสนามอย่างเป็นทางการอ้าวเคลียร์ขาหน้าเรียบร้อยครับล้มทั้งยืนครับแสนชัยนานๆจะเห็นสักทีนะครับมีแต่แสนชัยนั้นทำคู่ต่อสู้วันนี้โดนน้องโอทำนะครับแม่อ้าวว่ากันต่อโอ้โหวันนี้น่ะผลจะออกมาเป็นยังไงครับวันนี้แฟนๆหลายท่านถึงบรรยากาศในสนามมวยลุมพินีแห่งใหม่นี่แอร์เย็นเตี๊ยบเลยครับแต่ว่ามวยพลิกอุตลุดเลยหลายๆท่านนี่นั่งไปเหงื่อแตกไปดูซิว่าจะเหงื่อแตกยันคู่นี้หรือเปล่านอกจากจะปรับห้องน้ำเพิ่มรถสุขาแล้วต้องเพิ่มตู้ ATM เข้าไปด้วยครับวุ่นวายครับวันนี้วุ่นวายมากๆครับเมื่อกี้ผมเดินออกไปที่ตู้ ATM นะครับแฟนมวยบอกว่ากดไม่ออกแล้วคุณเชื่อชายโดนเอาผู้สิงดำอ้าวไม่มีอะไรแน่นอนเฮไปมวยไทย1บวก1อาจจะเป็น8 1บวก1อาจจะเป็น12อ้าวดูครับแสนชัยกระเตื้องขึ้นมาแล้วครับกระเตื้องแล้วนี่ครับความเป็นอัจฉริยะความเป็นโคตรมวยนะครับของแสนชัยแล้ววันนี้เจองานไม่ง่ายนะครับน้องโอยอดมวยจากสกลนครยอดมวยปี48ครับนักชกถ้วยพระราชทานก็ขอให้หัวใจคงเส้นคงวาด้วยนะครับแล้วเอาให้ตลอดนะครับอย่าทิ้งน้องโอไปนะโอ้โหแหมภายในเวทีวุ่นวายอีกแล้วโอ้ดีที่ไม่ล้มครับแหมยังคู่ขี้อยู่อ้าวนี่ครับนอกจากจะวัดพละกำลังวัดฝีมือแล้วต้องวัดหัวใจด้วยโอ้เสียงเชียร์ยังอื้ออึงกันอยู่นะครับ
บรรยากาศสนามลุมพินีรามอินทราแห่งใหม่นี่สนุกสนานเลยนะครับดูครับนี่ครับมันได้อารมณ์ครับโอ้โหทำได้ดีครับน้องโอบนเวทีผู้ที่ขาดนั้นธนงผู้พาณิชย์นะครับนี่หน้าตาชัดๆของแสนใจมีจังหวะกันแล้วครับแฟนๆก็ยังเป็นฝันใจกันอยู่นะยังเชียร์อยู่ครับเสียงสวรรค์ยังไม่ปิดครับเสียงสวรรค์ยังไม่ปิดว่ากันยาวๆเลยครับซุปเปอร์บอลไม่มีโฆษณาแล้วครับครับโอ้โหยังเหลืออีก1ยกนะครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่บีบหัวใจอีกแล้วครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแดงหรือฝ่ายน้ำเงินไม่ว่าจะเป็นแสนชัยหรือว่าน้องโอครับถึงบรรทัดนี้ถึงวินาทีนี้โอ้โหบรรยากาศภายในสนามมวยนี่มั่วไปหมดแล้วครับแฟนๆนี่ต่างเชียร์ต่างชี้เลยครับรักใครเชียร์ใครชี้กันอุตลุดเลยแม่ภาพช้าครับภาพช้ายกที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับแม่ทำได้สวยครับแม่เขี่ยขาใช้จังหวะนิดเดียวครับปกติอย่างที่พี่อ้นเรียนไว้ครับปกติลูกนี้แสนชัยลูกเก่งเลยครับไม่ทำคู่ต่อสู้วันนี้เจอน้องโอแม่ต้องบอกว่าหมองูตายเพราะงูหรือเปล่าเดี๋ยวต้องพิสูจน์ครับเหลืออีก3นาทีคุณชัยอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับแฟนๆเพราะว่าปลายยกนี่เบียดรถหายใจต้นคออีกครั้งนึงครับครับนี่บรรยากาศสดๆครับลุมพินีรามอินทรากม2ครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับแสนชัยนี่ลูกศิษย์เลยนะครับก้นกุฏิของสมรักษ์คำสิงครับใช่ๆลูกพี่กับลูกน้องเลยครับดูปลายยกชุดนี้นี่ครับแทงครับแล้วดึงครับโอ้ยแทงแล้วมันเข้าตาครับเอาละครับ3นาทีทองสุดท้ายของทั้งคู่ครับจะ60หรือ51คุณบรรทมพงศ์เดี๋ยวต้องติดตามครับ3นาทีที่เหลือนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับและที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะกรรมการนะครับที่เครียดตอนนี้แฟนมวยในเวทีนั้นเจอสภาวะเดียวกันแล้วครับเครียดเหมือนกันยิ่งกว่ารายการของช่อง5ครับตลาดสดนะครับไม่ใช่ตลาดสดนะครับเสียงอื้ออึงไปหมดครับไม่ได้เครียดเฉพาะน้องโบ๊ทนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ที่มุมของน้องโอ๋นะครับถ้าเราดูรายการช่อง5ตลาดสดสนามเป้านี่พาไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่แต่มาที่ลุมพินีแห่งใหม่นี่สนุกไปเยอะเลยครับดูครับมาสัมผัสกันได้นะครับที่บนถนนรามอินทรากิโลเมตรที่2ครับผมแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับงานแถลงข่าวของมวยรอบโตโยต้ามาราธอนนะครับจะจัดขึ้นในวันอังคารที่11กุมภาพันธ์ครับก็เรียกว่านัดใหญ่ครับมีสมรักษ์คำสิงห์ร่วมชกด้วยก็ที่เอเชียทีครับแถลงข่าวในวันอังคารที่11กุมภาพันธ์ก็ขอโทษครับในวันอังคารที่11มีนาคมครับก็เรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับไปพบกันได้ที่นั่นนะครับครับผม11มีนาคมครับงานโตโยต้ามาราธอนนัดใหญ่มากๆเลยทีเดียวโอ้ยโดนเข่าบินเข่าเด้งเข้าไปครับอะไรที่ว่าแน่ๆก็ชักไม่แน่เหมือนกันนะคุณประพงษ์สงครามยังไม่สงบเขาบอกว่าอย่าทับศพครับอย่าพึ่งนับศพมีตัวอย่างวันนี้ยังไงโอ้โดนต่อยในอดีตนั้นมีตัวอย่างให้เห็นวันนี้ก็มีให้เห็นแล้วนะครับสิงห์ดำ41ยังมีมาแล้วเลยไงวันนี้เองนะครับเปิดเกิดขึ้นสดๆร้อนๆน้องโอจะตีไข่แตกหรือว่าแสนชัยจะย้ำแค้นครับหลายไฟนะครับพี่น้องโอ๋นี่ยก1ถึงยก4นี่แม่เป็นต่อครับแต่ว่ายก5นี่ไปเพี้ยงพำนะครับหลายไฟเลยทีเดียวดูสิว่าไฟนี้เกมจะเป็นอย่างไรครับแม่อาจจะเป็นยกเดียวไม่เหนียวแลหรือเปล่า โอ้นี่ครับโคตรมวยมหาสารคามครับฉายานี้ไม่ได้มาง่ายๆครับคุณบรรทมพงศ์ครับไม่ได้มาบอกไว้เลยนะครับว่าไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับฝีมือล้วนๆครับแสนชัยยอดมวยจากสกลนครบอกว่าถ้าไฟนี้แพ้นี่ยอมแล้วครับไม่ลาวีแล้ว แต่ต้องมีอีกไฟนึงครับน่าจะไปต่อยนู่นเลยครับคิงไฟเตอร์คิงไฟเตอร์โฟร์แมนทัวร์นาเมนต์เพราะ3ยกนี่น้องโอไปก่อนทุกครั้งครับมีโอกาสนะครับรอติดตามนะครับผลงานของเพชรยินดีครับคุณวีรันต์วชิรารัตนวงศ์ขอบคุณททบ5ด้วยครับวันนี้นำวงการมวยโดยเฉพาะสนามมวยแห่งใหม่ครับไปอีก177ประเทศทั่วโลกและต้องขอบคุณน้องโบ๊ทนะครับนัทเดชวชิรารัตนวงศ์ที่ทำให้เกิดคิงไฟเตอร์โฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ครับขึ้นนะครับครับขอบคุณโตโยต้านะครับขอบคุณคุณอดิเรกศรีประทักครับ
ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์เจริญโภคภัณฑ์ครับครับและที่เมจิครับและที่ลืมใช่ไม่ได้นะครับขอบคุณท่านบันเตสรกายจตุมาศนะครับท่านในสนามเวทีมวยลุมพินีและก็โปรเตอร์ของท่านครับโปรเตอร์วิรัตวชิระรัตนวงศ์ครับสรีพันห้าดาวนะครับ CP ครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์คุณประชัยเลี้ยวไพรัตครับจาก TPI นะครับไทยเสงยนต์การแพทย์นะครับไทยเสงยนต์การเกษตรนะครับจำกัดแล้วก็ทางด้านของยาแก้ไออาวาเช่ครับนะครับแล้วก็คุณณรงค์ว่องประเสริฐการนะครับเจ้าของทวินสเปเชียลผลิตภัณฑ์มวยของคนไทยที่สู่ระดับสากล นะครับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับพลังเดทีนะครับเว็บไซต์ดีลิสต์นะครับของแสนชัยมวยไทยยิมครับโคตรมวยจักรวาลได้รับการชูมือนะครับแสนชัยมวยไทยชนะย้ำแค้นไปได้ครับวันนี้